เรียกว่าจบปี2018อย่างสวยงามวันนี้ห้องข่าวบันเทิงก็ไม่พลาดชวนเหล่าดารามาร่วมโหวตจัดอันดับซุปตาที่พรีเซนเตอร์แน่นสุดๆประจำปี2018มาเริ่มส่องกันเลยเริ่มกันที่อันดับที่6ในปี2018ที่ผ่านมาไม่มีใครดังเท่าหนุ่มป๊อบธนวัฒน์อีกแล้วอันดับที่5คัมแบ็กกลับมาอย่างสวยงามสำหรับหนุ่มเป๊กผลิตโชคที่อันดับ4ซุปตาเปรี้ยงตลอดการอย่างณเดชน์คุกิมิยะที่เจ้าตัวมีรายได้จากพรีเซนเตอร์เหยียบ80ล้านต่อปีแต่ก็ยังติดดินแม้แบบนี้สาวยาย่าไม่หลงได้ยังไงคะส่วนอันดับ3จะเป็นใครไปไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่สาวมากความสามารถใหม่ดาวิกาอันดับ2ขวัญใจใครหลายๆคนแน่เลยใช่ไหมคะสำหรับนางเอกลงยุคอย่างเบลล่าราณีและที่หลายคนรอคอยอันดับที่1โกยเงินในปี2018ได้แก่นางเอกสาวหน้าใสยาย่าอุรัสยานางเอกสาวคนนี้มีผลงานโฆษณาและพรีเซนเตอร์เพียบมานานหลายปีต้องบอกว่าไม่ว่าจะเปิดช่องไหนก็จะเจอสาวยาย่าหมุนเวียนให้กับแบรนด์ต่างๆอยู่ตลอดไม่ว่าจะแบรนด์ใหญ่อย่างลุยวิตตองกับแคมเปญ Connected Journey ก็ยังต้องแพ้ให้กับความแพงของสาวยาย่าเลยล่ะค่ะค่ะก็เลือกยาย่าก็ได้ค่ะจริงๆแล้วก็เยอะทุกคนนะคะแต่ว่าที่เลือกยาย่าเพราะว่าเต้ยก็เป็นแฟนคลับคนหนึ่งของยาย่าเหมือนกันเวลาแบบออกโฆษณาตัวใหม่มาอะไรเงี้ยก็จะแบบโหทำไมสวยได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยเป็นยังไงกันบ้างคะมีพระเอกนางเอกในดวงใจคุณผู้ชมติดอันดับกันบ้างหรือเปล่าส่วนซุปตาท่านไหนที่ไม่ติดอันดับไปก็ไม่ต้องน้อยใจเพราะนี่เป็นการจัดอันดับแค่ส่วนหนึ่งของห้องข่าวบันเทิงเท่านั้นและก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านเดินทางกลับต่างจังหวัดในช่วงปีใหม่อย่างปลอดภัยด้วยนะคะ